และ2 สิ่งนี้ในเว็บหาคู่นะคะจะเปิดโอกาสให้คุณเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจและเจอคู่ที่แท้ทรูของคุณได้เร็วขึ้นค่ะข้อที่1คือแก้จากรูปโปรไฟล์คุณรู้ไหมคะว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดอันดับ1ในการเข้าเว็บเดทหาคู่ไม่ว่าจะเป็นเว็บอะไรก็แล้วแต่ที่โค้ชเอมเคยแนะนำไปนะคะมีหลายคู่ค่ะมีหลายคนที่เจอแฟนในนั้นแล้วก็ได้แต่งงานกันไปเยอะแยะหรือบางคนก็คบกันไปยาวๆจากเทคนิคที่โค้ชเอมแนะนำคือรูปโปรไฟล์คือสิ่งที่สำคัญ1ในนั้นนะคะถ้าอยากจะดึงดูดเพิ่มมากขึ้นคือโปรไฟล์ของคุณต้องเห็นหน้าตาคุณชัดเจนแล้วอีกหนึ่งรูปนะคะรูปที่2ที่ขาดไม่ได้คือการเห็นรูปของคุณทั้งตัวค่ะอันนี้นะคะจะเป็นจุดที่ดึงดูดคนเข้ามาถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่หุ่นดีอยู่แล้วอันนี้ก็ยิ่งยอดเยี่ยมไปใหญ่เลยโค้ชขาแต่ถ้ารูปร่างไม่ค่อยดีล่ะคะแก้ไขยังไงรูปร่างที่ไม่ค่อยดีนะคะคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนเขาชอบไม่เหมือนกันดังนั้นบางคนอาจจะชอบสาวอวบบางคนอาจจะชอบสาวผอมอย่างนี้ค่ะวิธีถ่ายภาพคุณก็อาจจะต้องถ่ายแบบไกลๆนิดนึงนะคะแต่จะต้องมีหนึ่งรูปที่ให้เห็นโครงหน้าชัดเจนแล้วก็ให้เห็นหุ่นของคุณด้วยวิธีนี้ช่วยได้เยอะโค้ชเอมเอาไปลองทำมาแล้วค่ะได้ผลเกินคาดแน่นอนค่ะแก้ข้อที่สองคือแก้อายุการใช้งานวันนี้คุณสมัครเว็บหาคู่มาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้ว1 2 3ปี1 2 3 4 5ปีบางคนถ้าคุณเกินเยอะขนาดนี้แล้วค่ะคุณไปลบโปรไฟล์ประวัติเดิมคุณออกซะเพราะว่าโดยจิตวิทยาของมนุษย์นะคะการที่ใครคนหนึ่งที่ใช้งานอายุเว็บไซต์เนี่ยมันนานมากเหมือนคุณเองอะคุณเข้าไปส่องดูคุณจะรู้สึกยังไงว่าเอ๊ะคนนี้มาตั้งนานแล้วเขายังไม่เจอคนที่ใช่อีกเหรอเอ๊ะคนนี้เขาแบบเดทเยอะแล้วต้องเป็นคนที่เรื่องมากใช่ไหมหรือบางทีเอ๊ะอยู่ไทยด้วยคือไม่อยากคุยดีกว่ามันจะเกิดความรู้สึกที่ปฏิเสธความรู้สึกที่ไม่อยากจะทำความรู้จักดังนั้นนะคะ delete ประวัติตัวเองทิ้งแล้วเริ่มสมัครใหม่ทุกครั้งที่คุณเริ่มสมัครใหม่มันจะเกิดพลังงาน new energy ค่ะที่จะช่วยดึงดูดแล้วคนจะแห่เข้ามานี่คือการใช้จิตวิทยาในการเข้าเว็บหาคู่ลองเอาไปทำนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงแจ้งโค้ชเอมด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดแชร์ให้กับโค้ชเอมด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ